สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนซิตี้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตอนท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการหักมุมนะครับมันมีเป๊ปโมเดลอยู่นะผมใช้คำนี้ก่อนนะ เป๊ปโมเดลคืออะไรตอนท้ายนะครับเอาไว้หักมุมตอนท้ายเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับผมจะเริ่มจากดิวนะครับล่าสุดนะไม่ถึง1ชั่วโมงเองครับข่าวเป๊ปจะเสริมทับตำแหน่งไหนนะครับตลาดเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับเป๊ปมากนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยลำดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการเสริมทัพล่าสุดนะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องการพูดถึงตำแหน่งกองหน้ากับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวของแบ็กซ้ายนะครับเป็นข่าวล่าสุดนะครับเป๊ปกาดิโอลานะครับจะยื่นข้อเสนอนะครับเตโอเฮอร์นันเดซครับเตโอเฮอร์นันเดซคือใครนะครับ จริงๆเ่ะเขาก็เป็นนะครับนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่แหละนะครับเล่นให้กับสโมสร้ตสกัดคือเอซมิลานแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นดีมากผมใช้คํานี้เลยนะเขาอายุ24ปีนะครับสูง184ซนเมตรนะครับเล่นให้กับสมเสื้อหมายเลข19ที่เอซมิลานนะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสติดทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ครองตําแหน่งแบ็กซ้ายนี่มานานนะครับ วันนี้เป๊ปจะยื่นข้อเสนอนะครับ42.5ล้านปอนด์ให้ AC ซมิลานพิจารณานะครับในสื่อต่างประเทศเขาคาดการกันว่านะครับเฮอร์นันเดสได้สร้างความแตกต่างตั้งแต่ทีมชาติฝรั่งเศสผลงานการลงสนามให้กับสโมสรเ c ซมิลาน Milan, ถือว่าชัดเจนมากโดยเฉพาะเกมที่เอาชนะเบนเย่ยมได้3ประตูต่อ2นะครับฝรั่งเศสพลิกเอาชนะเบนเย่ยมได้3ปตูต่อ2นะครับ เอเนเดสสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติฝรั่งเศสอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นฟูลแบ็คระดับโลกละตอนนี้นะที่เป๊ปจะเอามาเสริมทัพนะครับแรงข่าวที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมาจากตอร์ดูฟูเจตนี่เขาบอกอีกนะครับว่าเป๊ปกาลิล่านะครับได้แจ้งไปยังผู้บริหารของสโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้เงินไม่เกิน50ล้านยูโรนะครับซึ่งสโมสรก็อนุมัติแล้วนะครับผมใช้คำนี้นะ อนุมัติให้เซ็นได้ด้วยนะครับ50ล้านยูโรหรือประมาณ42.5ล้านปอนด์นะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเป๊ปเซ็นสัญญากับเตโอเฮอร์นันเดซได้เนี่ยถือว่าเป็นการเสริมตำแหน่งที่อ่อนที่สุดคือแบกซ้ายนี่แหละของเป๊ปเนี่ยซิเชนโก้เนี่ยจะหนักไปทางเกมลุกแต่เกมรับเนี่ยยังไม่สามารถบุนบูได้บูได้นะครับบูแบบหนักๆไม่ได้อะซเชนโก้นะส่วน นักเตะที่ติดคุกไปผมยังไม่อยากจะพูดเลยนะช่างเขาเถอะนะครับอนาคตก็ต้องยกเลิกสัญญาแน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนของเตโอเอเนเดสเนี่ยจะกลายเป็นผู้เล่นที่เติมเต็มให้กับแมนซิตี้ได้นะครับวันนี้เป๊ปจะยื่นข้อสเสนอ50ล้านโยูโรหรือประมาณ42-5ล้านปอนด์ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวเตโอไปแล้วใช่ไหมข่าวนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของรางวัลบอลลงดอนะครับรางวัลบอลลงดอเนี่ยถ้าถ้ากันแบบตรงๆนะคนที่คว้ารางวัลบอลลงดอมากที่สุดนะครับก็คือเลนเนแมสซี่นะครับคว้า6ครั้งโรนันโด5ครั้งซีดาน1ครั้งมาโคเวนบัสเทน3ครั้งนี่คือสีติเก่าๆกับรางวัลบอลลงดอ ทีนี้ใครเป็นตัวเต็งในปีนี้บ้างใครเป็นตัวเต็งในปีนี้บ้างนะครับวันนี้นะครับก็มีชื่อของนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งคนนะครับที่ได้รับการเสนอชื่อก็คือริยัสมาเรสครับริยัสมาเรสมีชื่อโผลมาใน5ชื่อแรกที่เป็นตัวเต็งนะครับตัวเต็งในปีนี้นะครับก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะผมเดาเลยนะไม่น่าพ้น เอ็นกโรกองผมเดาเลยนะเอ็นกูโรกองเตนี่เหมาะสมที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอมมากๆที่สุดเลยนะครับความสําเร็จทุกอย่างรวมถึงเอริงฮาลันเนี่ยมาเลสกองเต้ฮาลันโบนุชี่แล้วก็เมสันเมาส์เมสันเมาส์นี่ชื่อชื่อยังไม่ดังเท่าไหร่แต่คนที่ปิดทองหลังพ้าทุกอย่างคือกองเต้กองเต้ชัดเจนที่สุดกับสโมสรที่เขาเล่นทุกสโมสรเนี่ย ล้วนแต่คว้าแชมป์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์อะไรแชมป์หนึ่งเนี่ยมีติดมือแน่นอนนะครับก็ปีนี้น่าจะเป็นปีทองของเอ็นโกลลกองเต้นะแต่ริยาสมาเรสของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีชื่อนําเสนอมานะครับก็ออกมาแจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลโฟเดนกันนะครับข่าวดีของฟิลโฟเดนก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ดําเนินการขยายสัญญานะครับ ฟิลโฟเดนเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะใช้คำว่า Official เนี่ยก็ต่อเมื่อเขาเซ็นสัญญาขายายสัญญากับแมนซิตี้ไม่มีการ,ปรเปิดเผยเงินตอนนี้สิ่งที่แหล่งข่าวในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไว้ว่านักข่าวผมเอานักข่าวคนรายงานคนนี้เขาชื่อว่านิโคลัสซาชิรานะครับนิโคลัสซาชิราที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขาบอกเลยว่าสัญญาฉบับใหม่ของ ฟิลโฟเดนยาวถึงปี2027เลยนะครับแล้วก็อยู่บนโต๊ะแล้วใกล้เสร็จสมบูรณ์ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้ตำแหน่งเกมลุกทางฝั่งซ้ายเนี่ยต้องโฟเดนเท่านั้นละครับในยุคนี้นะโฟเดนจัดสุดนะครับจัดสุดในในในแดนซิตี้แล้วล่ะในตอนนี้นะตำแหน่งการโจมตีทางกราบซ้ายนะครับ ก็ขยายสัญญาถึงปี2027นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ให้สโมสรเขาออฟฟิเชีลอย่างเป็นทางการเดี๋ยวผมเอามาแจ้งให้นะว่าฟิโเเดนจะได้รับนอเนาะเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยว่าติด1ใน5ค่าเหน่อยสูงสุดของสโมสรแน่นะครับฟอโดนก็อายุ21ปีแค่นั้นเองนะใช้กันแบบยาวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้านะครับก็คงไม่พ้นดีลของ ดาวินนูเนสครับดาวินนูเนสเนี่ยเป็นกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยนะครับซึ่งได้รับคำชื่นชมจากเอดิสันคาวานี่รวมถึงหลุยส์ซวเรสด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยคือดีลของแมนซิตี้ผมบอกไปเลยหน้าเป้าของเบนฟิก้าคนนี้นะจัดเขาจัดมากที่สำคัญก็คือเขาอายุ2 2ปีแค่นั้นเองเป็นสไตล์เกิ์ระดับโลกแน่นะครับทีนี้ ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่านูเนสเนี่ยมีค่าฉีกสัญญามันสูงนะผมบอกไว้เลยว่านูนเนสมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่127.5ล้านปอนด์หรือประมาณ150ล้านยูโรนู่นครับสุดยอดแพงสมโมสรเชลซีสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะที่สนใจถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นอาาติโกาดลิตกับเอซีมิลานนะครับไอยิงประตูเนี่ย16ประตูจาก32นัดเนี่ยแล้วก็ ที่สำคัญก็คือเขาเองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดา20ประตูจากการลกสนาม52นัดในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ในฤดูกาลนี้ถ้านับกัน32นัดหลังสุดนะซัดไป16ลูกถือว่าเด็กคนนี้เนี่ยกำลังเติบโตมากๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายของแมนซิเตีรหรอกถ้าจะเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนนี้นะยกเว้นเขาสนใจย้ายทีมด้วยตัวเองนะครับแหล่งข่าวที่ผมพูดก็มาจาก เรคคอร์ดเรคคอร์ดนะครับเป็นสื่อในโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาดูในสื่อโปรตุเกสนิดนึงนะเขาพูดอะไรบ้างคือสื่อโปรตุเกสเขาบอกเลยว่านูเนสเนี่ยจะไม่อ่าต้นสังกัดเขาคือเป็นฟิก้าเนี่ยจะไม่ยอมรับข้อเสนอเลยนะจะไม่ยอมรับข้อเสนอในเดือนมกราคมฉะนั้นการย้ายของนูเนสจะต้องเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับก็รอด,ดูกันซัมเมอร์ก็ได้นะแมนซิตี้เนี่ย เขาต้องการสไตรเกอร์นะครับได้อย่างเคนไปในะผมว่านะไอที่โฟเดนคอสมาแต่ละลูกเนี่ยสกอร์ทั้งนั้นเลยนะก็รอดูกันนะครับว่าแมนซิ t y ตี้จะได้นับเป้าอย่างนู n เนสหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้นะอย่าจะต้องอีกนิดนึงลืมยูเวนตุสยูเวนตุสจะยื่นด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟรันต o r เรสกันนะครับเรื่องราวของฟรันตเรสเนี่ยมีการพูดถึงกับการ เขาได้รับข้อเสนอส่วนตัวกับบาร์เซโนนานะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับฟอรันโตเรสเนี่ยเป็นนักเตะวัย21ปีนะครับติดทีมชาติสเปนนะครับฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับฤด,ดูกาลนี้นี่แหละอ่าไ,ไม่ผ่านมาผมจำไม่ได้แล้วยิงเท่าไหร่อ่ะเอาง,ง่ายๆเปิดพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยเอาฟอรันโตเรสเนี่ยยิงไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์จากการลงสนาม7นัดให้กับแมนซิตี้นะครับก็บางนัดเป็นตัวสำรองด้วยอะ่ะ และเขายิง2ประตูให้กับทีมชาติสเปนในเกมที่เจอกับอิตาลีนะครับที่เอาชนะด้วยนะฟรันโทเรสยิง2ลูกเลยนะครับในเกมมันพูดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะอิตาลีได้อิตาลีไร่พ่าย,ายะแพ้สเปนอะ่ะฟรันโทเรสเลยแหละยิง2ลูกอย่างไรก็ตามนะครับก็การที่บาเซลนาสนใจฟรันโทเรสไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะบาเซลนาเป็นไปคืออยู่ในสเปนไงแหล่งข่าวที่ผมพูดถึงเนี่ยมาจากรดิโอสตูดิโอนะครับเขาบอกเลยว่าคือ ฟอลอร์นทอเรสเนี่ยในวันนี้นะเขาเลือกที่จะเปเซตบรสเซโล์นาแน่นอนนะครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แกร่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะยังไม่แกร่งเดี๋ยวรอให้เขาได้เงินจากกู้ธนาคารใครยังไม่รู้เรื่องบาร์เซโลนากลับไปดูย้อนในคลิปเมื่อเช้านะครับบาร์เซโลนา1.27พันล้านปอนด์กับธนาคารที่ปล่อยกู้นะครับจึมีเงินเหลือก็อย่างน้อยเนี่ย500ล้านปอนด์อะเอามาเสริมทัพนักเตะ ที่ส่วนหนึ่งจะทำอ,อีกส่วนหนึ่งนะอีกก้อนหนึ่งเขาจะทําสนามปรับค้ำนูเป็น1นึ0 0 0สที่นั่งนะครับก็อาเดีกลับมาแมนซิตี้ก่อนทีนี้ฟอรันโตเรสได้รับข้อเสนอจากบาร์ซ่านะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ไม่ไปบาร์ซ่าแน่แมนซิตี้จะเก็บไว้ประมาณนี้นะครับเออมีอะไรเพิ่มอีกไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเทาซิตี้ฟอรันโตเรสนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมตอบไปฟอรันโตเรสยิงไปได้ทั้งหมด16ประตูจากการลงสนาม43นัด ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเังเหลือสัญญากับแมน c อซิตี้อีก4ปีประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาฮิมสตอริงนะครับวันนี้ก็ได้บทสรุปเหมือนกันนะครับเรื่องราวของลาฮิมสตอริงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ออกมาแจ้งอย่างชัดเจนนะครับว่าสโมสรไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขายลาฮิมสตอริงแต่ประการใดนะครับ ราฮิมสตริงไม่ได้มีไว้ขายนี่คือประเด็นสำคัญของแมนซิตี้ในวันนี้นะบาเซโลนาราฮิมก็สนใจส่วนราฮิมก็สนใจบาร์ซ่าเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นโอกาสทองในการไปเล่นนะ่ะในสื่อต่างประเทศเขาบอกนะครับว่าเป๊ปไม่เต็มใจที่จะขายลาฮิมให้กับสโมสอนใดนะครับก็เป็นความประสงค์ของเป๊ปแล้วน่าจะไม่ได้ขายหรอกไม่ได้ไปไหนแน่ ลาฮิมนะครับมาอยู่กับแมนิตี้ตั้งแต่ปี2015ย้ายมาจากริเวอร์พูลนะก็ยิงไปอขออภัยนะครับลงสนามไป300นัดนะยิงกระจายเหมือนกันนะครับผมจำตัวเลขการยิงไม่ได้อะ่ะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสมสมัยละก็ถือว่ามาเพื่อประสบความสําเร็จจริงๆอันนี้ผมต้องยินดีด้วยนะก็มาจากริเวอร์พูลฟรีมาคว้าชแชมป์คือคุณมาแล้วคุณได้ดีอะ่ะก็โอเคกันต่อไปประมาณนี้นะครับคือแมนซิตี้ไม่ขายลาฮิมนะครับ หมดหรือยังอ๋อโอเคหมดแล้วนะครับสําหรับเรื่องดิวนะผมโฟกัสดิวๆจบๆไปเลยนะคราวนี้มาสู่เรื่องราวของการหักมุมนะครับเอาละเริ่มยังไงดีเนี่ยเริ่มต้นจากสมสรอน n ิวคาเซิลครับวันนี้สมสรอน n ิวคาเซิลได้ประกาศโปรเจกชัดเจนนะฟังเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนประกาศเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับก็จะเป็นผู้บริหารผู้บริหารอาร์แมนดา สเตเวเรนะครับสเตเวเรนะครับก็วันนี้เขาพูดอะไรโปรเจกต์ Project ของแมนซิตี้ส0มกว่าล้านปอนด์ผมใช้สามรล้านปอนด์พอตัดเสร็จทิ้งไปเลยเลขกลมๆสวยนิวคาสเซิลเนี่ยมีเงิน300ล้านปอนด์มีผู้บริหารที่จะสนับสนุนทุกด้านโดยเฉพาะ PIF นะครับ p f ก็คือองค์กรของออมงกุฎราชกุมารเจ้าชายบินซามานรวยที่สุดแล้วล่ะในโลกนี้นะ ในส่วนของนอิวคาสเซิลนะทีนี้เรื่องราวอย่างนี้ครับมเมื่อสเตฟเวอร์เร่นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะประกาศนโยบาย City. าาแบบ Man City. มนซิตี้เขาเอาแบบแมนซิตี้ผมพูดผิดเขาเอาแบบแมนซิตี้เลยเขาพูดอย่างนี้ครับสโมสรนิวคาสเซิลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะประสบความสำเร็จตั้งใจจะประสบความสำเร็จ เหมือนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใน5ปีภายใน5ปีจะต้องคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้เป๊ปโมเดลเลยเห็นไหมครับเป๊ปโมเดลเลย,เม,เลเลยมันอยู่ที่คุณซื้อด้วยนักเตะด้วยภายใน5ปีเนี่ยนิวคาสเซิลจะต้องคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นี่คือสิ่งที่สเตเวเร่กล่าวนะครับทีนี้แรงข่าวที่ผมพูดมาจากเดอะการ์เดียนนะผมบอกไว้ก่อนเลย เด็กกนดี้เขาบอกไว้ว่าหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์คอมพลีทสมบูรณ์แบบสุดละไม่ผิดกฎพิม์ลีก19สโมสรนในพิมลีนะครับเกิดการทันทีนะครับก็คือไม่ได้แบบประท้วงแบบเป็นทางการแต่ขอคําตอบจากพิมลีกว่าทําไมถึงปล่อยให้ให้แบบว่าคนที่มีอํานาจเงินสูงระดับโลกอย่างนี้มาเทคโอเวอร์ได้คือคือมันมองต่างมุม คือสโมสร29สโมสรเนี่ยคือคุณต้องแข่งกับนิคาเสเซิลไงซึ่งคุณเนี่ยแข่งไม่ไหวหรอกเงินนะคุณเทียบไม่ได้กับเขาด้วยซ้ำอ่ะแต่คุณเนี่ยมีเวลา90นาทีในการสู้กับเขาแต่วันนี้ทุกสโมสรไม่โอเคไม่โอเคการประชุมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าการประชุมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าคือพิมลิกต้องตอบ19สโมสรให้ได้อะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ต้องไปตอบอะไรมากถ้าทําถูกกฎพิมลิก F1 ถึง F9 อ่ะมันจบไงซึ่งเขาทำถูกซึ่งเขาทำถูกนี่คือพิมพ์ดีต้อตอบตามระเบียบแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าการควบกิจการของนิวคาสเซิลนั้นเนี่ยแน่นอนครับแมนซิตี้จะเจอคู่แข่งระดับท็อปแน่นะครับเจอคู่แข่งระดับท็อปแน่แล้วเขาก็เอาเป๊ปโมเดลมาเลยนะครับคือความสำเร็จต้องเกิดขึ้นภายใน5ปีนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญของนิวคาสเซิลนะ เป็นโปรเจกต์สำคัญมากนะครับส่วนผู้จัดการทีมนี้ผมไปเมื่อเช้าใครไม่รู้เรื่องนะกลับไปดูคลิปสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมพูดถึงนิวคาสเซิลค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้คือช่วงเย็นเนี่ยเขาจะใช้แบบเป๊ปโมเดลเลยแล้วก็จะทําความสําเร็จเหมือนแมน c ซิตี้ภายใน5ปีคว้าแชมป์ให้ได้ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ จะมีข่าวอัปเดตอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของที่เป็นแบบว่ารายละเอียดที่ไม่สําคัญผมตัดหมดเอาที่ใหม่เลยนะครับสรุปสําคัญก็จะมีดิวของเตโอเฮนันเดสครับแมนซิตี้จะยื่นอย่างเป็นทางการในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับ50ล้านยูหรือประมาณ42.5ล้านปอนด์ซึ่งบอร์ดก็เห็นด้วยกับเป๊ปเรียบร้อยนะครับในส่วนของการเสริมทัพนะครับดาวินนูเนสก็น่าจะเป็นตลาดซัมเมอร์ใหญ่นะครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายสำหรับแมนซิตี้เพราะคู่แข่งเยอะ ยูเวนตุสก็เตรียมขายโมโลตาเพื่อจะเอานูเนสมาแทนนะครับแล้วก็เรื่องราวของอีกหลายสโมสรน,นะครับเรื่องราวของดิวอีกนัดเตะอีกมากมายนะั้นไม่ว่าจะเป็นดิวที่ไม่ค่อยสําคัญอนะ่ะอันนี้ผมตัดข่าวไปนะเอาเฉพาะหัวหัวให้กับแฟมนซิตี้เลยนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ